วิสุทธังภะคะวายังอรันตโนระเวสุวันโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะภะเวสุวันโนจันทุมหาราชาทิฏฐายะภะพันธะภะโตเวโตเวสาพุทธาพุทธังอรหังพุทโตภะเวสุวันโนนะโมพุทธายะส่วนสองพระคาถาจะได้ฟังธรรมคำจากอาจารย์พระโคกรณียักษ์ญาณุศาสตร์อาจารย์พระโคอาจารย์ด็อกเตอร์ชื่อเดิมนะอาจารย์ด็อกเตอร์สมัยปัจจุบันจำอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุไอแลนด์ที่ตรงข้ามของเราเนี่ยนะมาเยี่ยมพวกเราไปให้ท่านแสดงธรรมเดชท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นเจ้าวาดที่วัดป่าหินตอนนี้ท่านเกษียณราชการแล้วก็มาปฏิบัติศาสนกิจช่วยพระศาสนาได้มาเยี่ยมที่วัดพระสิงห์ที่ใดให้ท่านแสดงธรรมปวดญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ขอแจ้งโดยรับทราบว่าท่านอาจารย์พระครูปริยัติอย่างนี้สัตว์นะก็ยุ่งในรัตนธรรมธรรมาจโลกาวิปติสหัมปติกะอัญชลีอธิวะลังอยัจจทาสันตปะลาสาสิกาเทเสตุธรรมาวอนุกัมปิมังพระชาโนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัจจักระนังกุศลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทะปะนังเอตังพุทธานัสสาสะนันติณบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาธรรมคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราถือกันว่าเป็นวันมาฆบูชาจริงวันมาฆบูชานั้นผ่านมาแล้วเมื่อวานแต่ว่าเราจัดกิจกรรมกัน3วันตั้งแต่วันที่23 24 25วันที่23เป็นต้นมานั้นมีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามหลักธรรมที่มาในโกวาทปาติโมกข์ข้อสุดท้ายของวิธีการ6แล้วก็ในหลักธรรมที่พุทธองค์ทรงแสดงในวันนี้มีอยู่ก็คือหลักการ3วิธีอุดมการ4วิธีการ6การสามในเบื้องต้นที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นเป็นอิเคปบทว่าสัพพะปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาเป็นต้นหมายถึงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้เกิดขึ้นและการทำจิตให้ขาวรอบให้บริสุทธิ์ข้อนี้เป็นข้อที่เราทั้งหลายปฏิบัติสืบต่อกันมาถือว่าพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องว่าการบูชานี้โดยการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการบูชาที่สุดยอดบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆยังไม่เท่าการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งอย่างสูงสุดในข้อที่ว่าสจิตตปริโยทัปปนังการทำจิตของตนให้สะอาดให้ขาวรอบและข้อสุดท้ายของ
เนี่ยวิธีการก็คืออธิจิตเตจะอายโยโคในการทำจิตให้ยิ่งนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อที่จะให้จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์และจิตของเราสงบมั่นคงและเกิดปัญญาเกิดนะปัญญาแล้วนำเอาปัญญานี้ไปตัดกิเลสนะทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายทั้งสิบประการให้บรรลุนะเป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นพระอรหันต์เป็นที่สุดนะอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาดังอุดมการณ์ข้อหนึ่งว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานพระนิพพานเป็นสุดยอดพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นสิ่งสุดยอดในพระพุทธศาสนานั่นคือการบรรลุการบรรลุธรรมของสาวกพุทธสาวกของเราทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกรรมฐานจนได้บรรลุเป็นอริยบุคคลเป็นพระทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระเณรพระที่บวชเข้ามาเป็นการสมมุติเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่เมื่อได้ปฏิบัติธรรมก็เท่ากันกับคฤหัสถ์ญาติโยมที่ปฏิบัติเหมือนกันเมื่อได้บรรลุมีความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนี่ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมก็มีความเสมอกันโดยการได้บรรลุธรรมตามสมควรแก่ธรรมเรียกว่าธรรมานุธรรมะสติปัฏฐิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังนั้นในวันมาฆบูชานี้พระพุทธองค์จึงทรงยกเอาโอวาทปาติโมกเนี่ยโอวาทปาติโมกทั้งหมดคือทั้งหลักการทั้งอุดมการณ์และก็วิธีการหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกอย่างนี้ให้กับสาวกทั้งหลายในวันนี้คือวันมาฆบูชาและเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชานี้ก็คือการที่พระพุทธองค์ได้ปรงพระชนมายุสังขารว่าอีก3เดือนต่อจากนี้ไปอีก3เดือนต่อจากนี้ไปก็ถึงจะตรงกับวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานั้นพระพุทธองค์จะปรินิพพานในพรรษาสุดท้ายที่พระพุทธองค์ประทับจำพรรษาที่เวรุวะคามเมืองไวยสาลีหลังจากออกพรรษาแล้วมาจนถึงวันมาฆบูชานี้พระพุทธองค์ก็ได้โปรงพระชนมายุสังขารที่ปาวาลเจดีเมืองไวยสาลีในการครั้งนั้นท่านพระอานนท์ก็ได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์หลังจากที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆมีแผ่นดินไหวเป็นต้นฝนตกแผ่นดินไหวเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เราได้แสดงได้แสดงให้เธอเห็นถึงนิมิต16ตำบลที่ผ่านมาแต่ว่าพระอานนท์ไม่ได้เข้าใจพระพุทธอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่รู้พุทธประสงค์
ในที่16แห่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอิทธิบาท4ที่เราปฏิบัติกันเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาททั้ง4นี้ว่าตถาคตได้ปฏิบัติก็จะสามารถสืบอายุเนี่ยไปถึง1กับนะคือ120ปีได้แต่พระอานนท์ไม่เข้าใจพระอานนท์ไม่ได้เข้าใจก็เลยไม่ได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้อยู่ต่อถึง120ปีพอครบ80ปีพระพุทธองค์ก็จึงทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าจะปรินิพพานพระอานนท์ก็โศกเศร้าเสียใจเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ได้ประกาศจักปรินิพพานก็ได้ขอพระพุทธองค์ให้อยู่ต่อนะให้อยู่ต่ออีกสัก120ปีพระองค์ก็ตรัสว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าได้ลงพระชนมายุสังขารไปแล้วนี่คืนไม่ได้คืนกลับคำไม่ได้ก็จึงจำเป็นจะต้องปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6ในวันเพ็ญเดือน6อีก3เดือนต่อจากนี้ไปดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาเมื่อสรุปใจความสำคัญของวันสำคัญทางมาฆบูชาเนี่ยก็คือการวางรากฐานพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระองค์ที่นับตั้งแต่ตรัสรู้มาเป็นเวลา8เดือนเนี่ยจากการตรัสรู้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาหมายถึงว่าก่อนที่จะมาถึงวันมาฆบูชานี้8เดือน9เดือนเนี่ยจากที่ได้ตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่เมืองพาราณสีที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในจำนวน3เดือนอยู่ที่นั่นเนี่ย2เดือนก่อนหน้านั้นไปอีกที่เดินทางไปพาราณสีเนี่ยเป็น5เดือนแล้วออกพรรษาแล้วแยกย้ายกันจากสาวก60องค์เนี่ยปัญจวัคคีย์5อายัสสักกับสหายอีก54เนี่ยเป็น55แล้วก็พระปัญจวัคคีย์อีก5รูปเป็น60แยกย้ายกันมาพุทธองค์มาทางพุทธคยาเนี่ยก็ได้สาวกที่เข้ามีความเริ่มใช้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจำนวน 1,000 จากพุทธคยาเนี่ยรู้เวลากัสสปะ500คยากัสสปะ300นาทีกัสสปะ200เป็น 1,000 และนอกนั้นสาวกของพระพุทธองค์ที่แยกย้ายกันไปคนละทางละ1รูปที่ได้สาวกได้คนเคารพนับถือพามาให้พระพุทธองค์บวชเป็นพระภิกษุเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาบวชพระพุทธองค์ทรงบวชให้รวมทั้งหมดที่เป็นที่บวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์ด้วยจำนวน 1,250 รูปเมื่อมาถึงวันมาฆบูชาอาจารย์ออกพรรษาแล้วมาถึงวันมาฆบูชาที่วัดเวฬุวันที่เมืองราชคฤห์ว่าเมื่อเวฬุวันที่เมืองราชคฤห์แล้วนี่ได้รับวัดเวฬุวันจากพระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาแล้วอยู่ที่นั่นมาจนถึงวันมาอีก3เดือนนะหลังจากออกพรรษาแล้วมาอีก3เดือน
ถึงวันมาฆบูชานี้ก็แสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วภิกษุจำนวน 1,250 รูปเนี่ยที่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็เป็นพระที่พระพุทธองค์ได้บวชให้ด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยแล้วเป็นพระอรหันต์ด้วยนี่มาพบกันมารวมกันโดยมิได้นัดหมายนั่นก็หมายถึงว่าพระเหล่านั้นสาวกอัครสาวกเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ได้พระพุทธองค์ไม่ได้เปล่งวาจาหรือว่าสั่งหรือว่าบอกด้วยวาจาจึงถือว่าเป็นการมาโดยมิได้นัดหมายแต่รู้กันทางใจรู้กันทางใจคือเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างน้อยก็มีปฏิสัมภิทาหูทิพย์ตาทิพย์สามารถติดต่อกันได้เนี่ยโดยไม่ต้องแจ้งข่าวไปหรือไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเนี่ยก็สามารถรู้กันได้จึงเป็นเหตุ4ประการที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตในวันมาฆบูชาเนี่ยหนึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญเต็มดวงขึ้น15ค่ำสองมีพระมาจำนวน 1,250 รูปมาโดยไม่ได้นัดหมายสามพระเหล่านั้นเป็นพระอรหันตขีณาสกที่มาชุมนุมกันในวันนั้นดังนั้นวันที่วันมาฆบูชาเมื่อวานเนี่ยมันจึงเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงวางรากฐานโอวาทแล้วก็ปาติโมกข์โอวาทมันเป็นคำสอนปาติโมกข์มันเป็นคำสั่งคือเป็นวินัยของพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนารวมทั้งศีล5ของญาติโยมด้วยรวมทั้งศีล8ของอุบาสกอุบาสิกาที่มารับในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำปฏิบัติเรียกว่าศีล8ศีล8ด้วยแล้วก็ศีล10ข้อของสามเณรด้วย227ของพระภิกษุและ311ของภิกษุณีที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเนี่ยเรียกว่าปาติโมกข์ส่วนโอวาทคือคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ตลอด 45,000 พรรษาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนี่เรียกว่าโอวาทเรียกว่าโอวาทคำสอนเรียกโอวาทคำสั่งเรียกว่าปาติโมกข์เพราะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชานี้ครั้งเดียวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วนี้จะประชุมสงฆ์แสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ย1ครั้งเป็นอย่างน้อยบางองค์พระพุทธเจ้าบางองค์ในพัทรกัปเนี่ยอย่างกับกุสันทะโกนาคมณะปัสสปะแล้วก็โคตมะใน4พระองค์นี้ผ่านมาในบางองค์นี้มีอายุถึง 80,000 60,000 40,000 เนี่ยนะก็ชุมนุมสงฆ์ประชุมวางแสดงโอวาทปาติโมกข์ใน2ครั้งก็มี3ครั้งก็มีดังนั้นจึงถือว่าเป็นกิจวัตรหรือกิจประจำที่สำคัญของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าของเรานี่มีอายุไข100ปีเนี่ยต่ำสุด80สูงสุด120พระพุทธองค์มีพระชนมายุแค่80พรรษา80ปีก็จึงประชุมสงฆ์แสดงโอวาทปาติโมกข์นี้เพียงแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวคือครั้งนี้แหละครั้งที่แสดงโอวาทปาติโมกข์นี้
รวมทั้งพระธรรมรวมทั้งวินัยดังนั้นก็อนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการบูชาในวันมาฆะซึ่งแปลว่าเดือน3ในเราได้มารวมกันบูชาในวันนี้ถือว่าสุดยอดในการบูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ชุมนุมสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ 1,250 รูปในวันนี้ได้วางรากฐานทางพระพุทธศาสนาคือการเรียกว่าโกวาทปาฏิโมกข์มีการไม่ทำบาปการทำบุญและการทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นต้นดังนั้นขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบัตรสวดมนต์รวมทั้งโยมที่มาบวชศีลจารีนีเป็นแม่ชีพราหมณ์ตั้งแต่วันที่22มาแล้วก็ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่สำคัญคือการประกอบจิตให้เป็นสมาธิให้มั่นคงจะได้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิอบรมดีแล้วนี่ก็จะได้เกิดปัญญาดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าศีลปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาคือการอบรมจิตให้เกิดสมาธิแล้วดีด้วยดีแล้วต้องเกิดปัญญาเนี่ยมีอนิสงส์มากมีพละมีผลมากมีอนิสงส์มากสามารถที่จะให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็ขอให้เราทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในวันนี้จะได้มีความภาคภูมิใจในการที่ได้มาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะได้มีการเวียนเทียนมีการประทับจินสการะบูชาพระพุทธองค์นะเป็นพุทธบูชาในวันนี้และท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรม3วันก็เป็นธรรมบูชาการปฏิบัติธรรมบูชาถวายพระพุทธเจ้าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอย่างเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้การสำเร็จการสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉันนี้ต่อไปต่อคำถวายพระพุทธถวายพระตาหารพระตาหารเสร็จรับพรก็ใส่บาตรบ่ายก็เขาเวียนเทียนเขาเวียนเทียนเทียนรถสัตว์ขอตัวแทนคุณนึงยกคำพูดนะตั้งใจการโม่สามจบกันแล้วหรือยังต่อตามเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปัพพัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชะนังวุฒกังวะลังพุทธัสสะธัมมัสสะสังคัสสาจาปูเชมิเข้าของข้าพเจ้าขาวดังโลกบัวยกขึ้นเหนือหัวปูชาพระพุทธปูชาพระธรรมนำถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงต่อพระนิพพานขอให้ภูเขาพบดวงแก้วขอให้แก้วดวงมารขอให้สุขสำราญ
ขอให้ถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเถิดสวัสดีครับผมไปจะกราบคำถวายพระทหารพระองค์กันนะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพปริวาลานิภิกขุสังคัสสาเนกขัมมะจารณิจาโอโนสัญญามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจาญาติมิตานันจาเทวดานันจาที่ครับตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ส่วนผู้ที่รักทั้งหลายนี่มีดามดาเป็นต้นผมด้วยเจ้ากรรมนายเวรแต่เราเทพญดาทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเถิดรับพลังที่กดน้ำไปเลยจะไปกดน้ำก่อนที่จะรับพรจากพระสงฆ์มาส่งกราบขอพระคุณจากพระครูปริยัติวิญญาณุศาสตร์ที่แสดงธรรมโปรดปวดญาติโยมเลยสวดสวดมนต์สั้นกระชับสองพระคาถาในใจของเราได้ฟังธรรมเป็นธรรมวัสวนาใหม่ในการฟังธรรมด้วยก็โมทนากับญาติโยมที่ได้นำข้าวปลาอาหารเอาอาหารมาทำบุญเรื่องในวันมาฆะบูชาเขาหม้อเต็มหม้อก็ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแล้วก็อุปราชประถมคนที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเจอสิ่งแปลกในวันมาฆะบูชาแห่งนี้ยังไรก็ตามก็แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมว่ากิจกรรมของวัดมีทุกเดือนประจำวันอาทิตย์ที่2ของเดือนของผู้ที่เกิดประจำแต่ละเดือนเดือนหน้าก็เดือนมีนาคมก็มีกิจกรรมสืบชะตาให้แล้วก็จุดเทียนพระศรีโอรีให้แต่สำหรับในเดือนเมษาตรงกับวันสงกรานต์ของวัดคือวันที่14เมษายนนะก็จะจุดเทียนในวันที่14วันอาทิตย์ที่14เมษายนแจ้งข่าวว่าวัดก็มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์มีทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่14เมษายนเป็นวันอาทิตย์ที่14ก็สามารถมาร่วมการร่วมงานได้ส่งน้ำพระทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยปีใหม่ของคนเอเชียของเราปีใหม่ของไทยก็คือวันที่14เมษายน13เมษายนเราจัดงานที่14ตรงงานที่เราผ่านมาด้านซ้ายมือตอนนี้กำลังปรับพื้นที่ที่จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุกีดีซึ่งพระมหาธาตุกีดีทำการหล่อที่ประเทศไทยและจะได้มีการวางศิลาฤกษ์วันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้ตอนนี้โยมโรนี่กับช่างกำลังปรับ
ไอ้ช่างกำลังปรับพื้นที่บริเวณที่สามเหลี่ยมด้านหน้าวัดที่เป็นสนามหญ้าเป็นของทางการของหลวงได้มอบให้วัดเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้เป็นที่ตั้งของพระองค์พระธาตุพระสิงห์สูงอยู่6เมตรสูง6เมตรกว้าง3คูณ3เมตรจะทำลานประทับศิลป์ที่เวียนเทียนที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเรียบร้อยมีสวนหย่อมมีสวนดอกไม้ใครไปใครมาก็สามารถสักการะบูชาได้แล้วก็ไปใครมาก็สามารถเห็นได้ญาติโยมที่มีความประสงค์จะสงฆ์จะทำบุญสร้างพระธาตุสร้างพระธาตุก็ตามเจตนาศรัทธาแต่สำหรับวันวางศิลาฤกษ์เราจะให้มีการบูชาลูกแก้วแล้วก็ยกในการใส่ในที่หลุมพระธาตุแจ้งพวกเราว่าใครที่มี วัตถุมงคลที่บ้านก็เตรียมไว้มาบรรจุที่ฐานพระบรมธาตุที่คิดว่าพวกเราไม่สามารถรักษาได้มีพุทธรูปเก่าเหรียญเก่าอะไรเก่าๆสามารถบรรจุไว้ในหลุมพระธาตุได้บางครั้งก็เยอะพวกเราเยอะพวกเรากราบไหว้ไม่ทั่วอย่างนี้นะก็นำมาใส่ไว้ที่ฐานวางศิลาฤกษ์ได้ให้คนมนุษย์เทวดาได้สักการะบูชาเป็นส่วนรวมใส่ไว้ที่ฐานพระธาตุแล้วก็จะมีการบูชาแผ่นทองวันเดือนปีเกิดใส่ในที่ฐานพระธาตุด้วยในวันที่23มิถุนาในงานใหญ่ของวัดจะมี2งานคือ14เมษาครับทำบุญปีใหม่สงกรานต์แล้วก็23มิถุนาวางศิลาฤกษ์และครบรอบวัดจะพร้อมกันของพ่อท่านเมืองไทยจะขอใหญ่ที่พระพุทธสิงห์จะมาเป็นประธานวันที่23มิถุนายนนี่ก็แจ้งข่าวการประสานสัมพันธ์แล้วก็ติดตามของทางเว็บของวัดได้แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทำบุญสุนทรธรรมได้ตามวาระตามโอกาสทำผ้าป่าในวันสงกรานต์ด้วยก็ตามความประสงค์ของเราอย่าให้เดือดร้อนตามกำลังของเราที่สามารถทำได้เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นส่วนรวมรวมใจของพวกเราวันวาอารามที่พวกเราได้เข้ามาใช้สวยแต่เป็นสถานที่รวมใจทำบุญสุนทานอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมวันนี้ก็11 คนก็3วัน3คืนอีกคนหนึ่งก็9วัน9คืนก็ได้ใช้วัดวาอารามแห่งนี้สถานที่อย่างนี้เป็นที่ดึงดวงใจเป็นแรงสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเราห่างไกลบ้านห่างไกลเมืองจากบ้านมา10-20-30ปีก็อาศัยวัดวาอารามเป็นศูนย์รวมใจในการสร้างกุศลคุณงามความดีเป็นของพวกเราทุกคนเราทำไว้ในยุคของเราในปัจจุบันที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่สืบต่อรุ่นลูกรุ่นหลานคนรุ่นใหม่ก็มาสืบทอดสืบทอดรักษาไว้ก็ไม่ได้ไปไหนเป็นสมบัติของชาติสมบัติของพระศาสนาอยู่ที่นี่จะสถิตสถาพรไปตามชั่วกัลยาณวสังในโอกาสที่วันมาฆบูชานี้ท่านโยมที่ได้ก็นำข้าวปลาอาหารมาก็ดีสังฆทานมาก็ดีมาทำบุญถือศีลบวชนี่ก็มาจารณีก็ดีเป็นเจ้าภาพต่างๆก็ดีก็ขอตั้งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ขององค์พ่อพุทธสิหิงเราไปสู่วันท่านปู่ดำยาววันเท้าอีกคนเด็กและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดามีที่ปกป้องคุ้มครองวัดพระศรีแห่งนี้จงมาอภิบาลคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้พ้นจากภัยให้พ้นจากเวียนคิดสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอเราเตรียมกวดน้ำ
ริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยธาจันโทสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิตทายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาอจายิโนจตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังทินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิทิสหัสสธัมมคันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตภยาสัพเพเตยะสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตนิมิตตาสัพเพเตอวัมมังคลาวินาสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโลกภยาเวลาโสกาสันตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเตชะสาชยสิทธินังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนกังวุฒิจะยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิเตยภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาเวนัสธาสุภีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสุภีภวันภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสังฆานุภาเวนัสธาสุภี